ไม่ปกติร้านเนี้ยมา10 ครั้งเจอ1 ครั้งเดี๋ยวจะพาน้องเมย์ไปธุระนะครับ FC ธุระอะไรไปที่บ้านม่วงแป๊บหนึ่งพอดีว่าอยากกินไก่ย่างร้อนๆแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ร้านไก่ย่างจะเปิดไหมนะคะแต่ว่าคงไม่ได้เดินล้อนะ FC แค่พาไปดูเฉยๆแค่ไปดูหน้าร้านแล้วพี่หนิงก็ลงไปซื้อแล้วก็กินจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะ FC ระหว่างเดินทางก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะ FC มีทั้งวัวมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งน้องหมาเอาไปเฮ้ยพี่หนิงเย็น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 หนูก็พี่จะเปิดจริงเหรอเปียกแล้วจะบอกให้เอาอีกเอาอีกเอาอีกปีนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ารัฐบาลน่ะตามคอมเมนต์นะ FC เขาบอกว่าให้เล่นได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เราก็ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้ก็ตกใจว่าทำไมเด็กๆเล่นตั้งแต่วันที่8จริงๆเขาเล่นตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะมรดกวัฒนธรรมของโลกอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วใครๆก็มาสงการประเทศไทยทำไมไม่เพิ่มตอนเรายังเด็กบ้างจะได้เล่นนานๆเล่น3 วันเดินทางไปตามล่าหาไก่ย่างนะคะทุกคนพอรู้สึกว่าอยากกินไก่ย่างเปิดไหมแต่ไก่จะเหลือไหมไม่รู้เออเอาไก่ร้อนๆเออเหลืออยู่เหลืออยู่จอดหลังรถเหลือเยอะเลยร้อนๆนะครึ่งตัวหรือจะลงไปกินดีไปจอดเลยไปจอดเลยลงไปกินดีกว่าคนท้องอยากจะกินอะไรก็ได้กินเพื่อเมียอยากกินส้มตำด้วยพี่เด็กว่ายังไงเดี๋ยวกินแตกอีกครึ่งตัวครับผมมาแล้วรวยมากเลยอ่ะเยอะคนเขามีพนักงานเยอะวันนี้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่ร้านหมองแซ่บแต่ว่าต้มแซ่บหนูก็อยากกินนะแกะแล้วนะเอาข้าวเหนียวไหมไม่เอาเนาะก็อยากเนาะฮึร้อนมากเลยอ่ะพี่เน่งฮึคนต้องกินอ่ะอร่อยมากเลยฟินเวอร์คอมพีตอร่อยมากเลยค่ะถ้าได้ข้าวเหนียวจะดีมากเลยนะเนี่ยทั้งกรอบทั้งหอมไปนี่ครับมาแล้วอยากได้ข้าวเหนียวต้องได้ข้าวเหนียวไก่ย่างกับข้าวเหนียวอร่อยอะจุยซี่มากเพราะว่าเพิ่งออกมาจากเตาร้านนี้เป็นร้านเด็ดครับร้านนี้คนกินเยอะฟินมากเลยฟินแลนด์เลยอะเพราะว่าเมื่อเช้าหนูกินชาไข่คนใส่เนยนะคะคือเมื่อเช้าไม่รู้เป็นอะไรปกติไม่เผื่อพระองค์มาวันนี้มาเผื่อพระองค์นะคะก็เลยกินได้น้อยให้พี่ดีคนขายใส่เนยนะคะก็กินกับซอสมะเขือเทศแต่ทีนี้ก็นอนสักพักก็เห็นความฝันว่าอยากกินไก่ย่างอยากกินไก่ย่างให้มันแบบมันต้องร้อนๆด้วยอ่ะจากเตาเลยใช่ไหมต้องจากเตาเลยค่ะโอเคมากเลยเดี๋ยวจะกินข้าวเหนียวนิดเดียวอย่างมันแน่นเพราะว่าข้าวเหนียวมันเหมือนมันขาดอะไรไปหนังมันจะแบบเค็มๆชอบหนังมันใช่ไหมก็อร่อยมากเลยฟินขอบคุณสามีนะคะที่พามากินไก่ย่างแล้วก็ขอบคุณร้านที่เปิดวันนี้ปกติมาไม่ได้กินนะใช่ปกติร้านเนี้ยมา10 ครั้งเจอ1 ครั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาทีไรอาจจะแบบขายดีมากจนแบบปิดก่อนหรือบางทีก็พักเนาะหรือว่ามันเป็นสงกรานต์ป่ะเขาแยกย้ายกลับบ้านกันไปหมดไม่แน่ใจก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยมากินถ้าได้ตำถั่วใช่เลยตำถั่วกินไม่ได้เดี๋ยวเผ็ดไป2 เม็ดเองอะเคยเป็นไรเดี๋ยวเอาไว้3 เดือนก่อนเป็นเดือนเดียวไก่มันจะไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวพี่เน่งจะไปเซเว่นนะคะสิ่งนี้ที่เมย์อยากกินคือหนังไก่สุดยอดเลยแล้วก็นี่แล้วก็ข้าวเหนียว
ฟินเลอร์ฟินเลอร์เเรียบร้อยนะครับพาน้องเมย์มาซื้อไก่จริงจังมากเลยผมว่าเนี่ยคลิปเนี้ยเด็กๆที่รอเนี่ยมันเข้ากับเพลงนั้นได้นะเมย์ฉันยังคงรอคอยอะไรสักอย่างเนี่ยนี่รอคอยรออยู่นี่แหละรอ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 น้องเขารออยู่ใน FC มาแล้วมาแล้ว ดีใจไหมครับน้องๆ หนึ่งคนที่อยู่ข้างถังขยะเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเอ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 าแล้วโอ้ยนักแท้โอ้ยนักแท้เนาะเมื่อไหร่จะมาถือนี่นี่นี่เออใส่ชัดอีกสวัสดีสวัสดีนี่ดูดูดูน้อยน้อยเออซา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 โอ้พอใจแล้วพอใจแล้วเด็กๆก็มาถึงแล้วนะครับก็พาน้องเมย์มาดูดอกกระเจียวนะครับไงไม่เห็นไหมดอกกระเจียวไม่เห็นอ่ะนั่นไงน่ะนั่นเห็นไหมโอ้ยใช่จริงด้วยอ่ะดอกกระเจียวสวยนะเออกินได้ไหมแก่แล้วแหละแก่แล้วแต่ว่ามันดูสวยไงเออเนี่ยพาน้องเมย์มาดูดอกกระเจียวสงสัยมันมากับต้นไม้ไงต้นไม้ก็คือต้นที่เรามาเนี่ยไม้ล้อมาเขาติดมาด้วยอ๋อรถ FC อ๋อรถ FC รถ FC มานะ FCรถ FC มานะครับ FC อ๋อเหมือนน้องเขาเคยมาอยู่เขารู้จักพี่อยู่นะนี่นี่นี่เปิดกระจกเปิดทักทายคุณแม่แสดงว่าน้องเขารู้จักเราเขาจะให้ถ่ายด้วยแม่สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจด้วยนะลูกขอบคุณค่ะดีใจด้วยขอบคุณค่ะขอให้สมบูรณ์ทั้งแม่ทั้งลูกนะขอบคุณค่ะขอให้ตลอดปลอดภัยนะลูกนะขอบคุณค่ะไหนขอดูหน่อยหรือยังอันนี้มีแต่พุงเอ็นแต่ในเฟซครับแม่เคยมาหรือยังผมว่าผมจำได้นะน้องใช่คุ้นคุ้นมากเลยนี่ไม่อยากเห็นลุงนิ้งอยากเห็นป้าเมย์ป้าเมย์ป้าเมย์สวัสดีครับมาเคย